สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอุทยานคนดีโดยอาจารย์อาริฟีนเจสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องนะครับท่านพี่น้องครับเรื่องหลักของเราก็คืออัสฮาบุลญันนะฮุมุลฟาอิซูนชาวสวรรค์คือผู้ชนะนะครับทีนี้การจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยมันก็จะต้องอิงกับรูปแบบหรือว่าวิธีการปฏิบัติที่นบีนั้นได้ทำเอาไว้ด้วยและก็ได้บอกให้เราปฏิบัติด้วยซึ่งในครั้งที่แล้วก็ไล่เรียงให้ข้าท่านพี่น้องมาแล้วนะครับว่าถ้าเราอยากจะเป็นชาวสวรรค์นบีบอกเวลาสุญูดขอดุอาให้เยอะถ้ามีโอกาสไปทำอุมรอในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็ ถ้าหากว่ารับประทานอาหารอิ่มแล้วอย่าลืมขอบคุณสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเข้าอาซานเสร็จแล้วขอดุอาให้เยอะๆนะมีโอกาสก็บวช3วันของแต่ละเดือนให้ครบนะครับแล้วก็เวลามีข่าวญะนาซะห์มีเรื่องของการเสียชีวิตซึ่งเป็นฮักกุลเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้กับพี่น้องก็ไปร่วมนมาศกับเขาอยู่จนกระทั่งฝังศพเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกลับก็ผลบุญก็จะได้แล้วก็ดูแลเด็กกำพร้าดูแลคนขัดสนดูแลบรรดาหญิงหม้ายทั้งหลายก็เป็นเรื่องราวที่จะทำให้เรานั้นถือว่าเป็นอัสฮาบุญญันนะห์ได้นะครับ อ่ะประการต่อมานะครับเรื่องราวต่อมาก็คือเรื่องของการ สร้างมัสยิดบ้างในหะดีษของท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับบันทึกเอาไว้ท่านนบีบอกอย่างนี้มันบะนามัสยิดาลิลลาห์บะนัลลอฮุละฮูฟินญันนะติมิสละฮูใครก็ตามที่สร้างมัสยิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดแต่ถ้าจะสร้างเลยทั้งหลังก็ไม่ว่ากันนะฮะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างใช้เงินสูงนะครับมัสยิดหลังนึงก็เป็น10ล้านเหมือนกันนะครับในการที่จะสร้างเป็นตัวอาคารขึ้นมาแต่ใครที่ไม่ได้มีทรัพย์มากขนาดนั้นแต่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับเวลาเขามีซองมาขอบริจาคสร้างมัสยิดต่อเติมอาคารมัสยิดดูแลทำนุบำรุงมัสยิดเอาละครับบริจาคเลยถือว่าเราก็มีส่วนร่วมแล้วนะเดิมเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำแล้วมีเจตนาที่ดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับมัสยิดเนี่ยทำเถอะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนมานมาศเราได้บุญด้วยทุกครั้งที่มีคนมาใช้มัสยิดเพื่อการประกอบอิบาดะห์เราได้ผลบุญด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นภาคผลที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราง่ายๆนะครับที่เราสามารถทำได้แล้วก็ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีงานประจำปีอยู่แล้วนะครับที่แต่และมัสยิดเขาก็จะจัดขึ้นเราก็ควรที่ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับอย่าไปเกิดความรู้สึกว่ามันจัดถี่เหลือเกินมันบ่อยเหลือเกินนะเพราะว่าไอการทำบุญเนี่ยเขาให้เราทำตามกำลังความสามารถถ้ามีมากก็ทำมากมีน้อยทำน้อยถ้าไม่มีทำยังไงขอดุอาให้เขาสิครับขอดุอาให้เขาให้กำลังใจคนทำงานเขานี่แหละครับนี่คือสังคมมุสลิมที่ถือว่าเป็นบทบาทที่ทุกคนจะต้องทำร่วมกันแล้วเราจะได้มีโอกาสในการที่จะเป็นชาวสวรรค์ร่วมกันนั่นเองเรื่องต่อมานะครับเป็นหะดีษที่ท่านนบีได้พูดเอาไว้แล้วก็ท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมก็บันทึกเอาไว้เหมือนกันนะครับโดยท่านนบีบอกว่าไม่ยัดมันลีมาใบเนริฮยาไตฮิว่ามาใบเนริจไลฮิอัดมันละหุนจันนะใครก็ตามที่ประกันกับฉันว่าสิ่งที่อยู่ระหว่างสองเข่าของเขาก็คือปากนั่นแหละครับและสิ่งที่อยู่ระหว่างสองขาของเขาคืออวัยวะเพศฉันจะประกันสวรรค์ให้แก่เขาตรงนี้เนี่ยเป็นคำเตือนจากท่านนบีนั่นเองว่าถ้าใครก็ตามที่ระมัดระวังในการพูดจาไม่พูดจาทิ่มแทงไม่พูดจาเสียดสีไม่พูดจาให้ร้ายไม่พูดจาโกหกไม่สร้างฟิตนะห์ไม่สร้างความร้าวฉานไม่สร้างความเดือดร้อนนี่คือการระวังนั้นท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ทำแบบนี้ได้นบีจะประกันสวรรค์ให้กับเขา
กับอีกอันนึงก็คือเรื่องของไม่สัมสนทางเพศนั่นเองแปลตรงๆง่ายๆเลยให้ไม่สัมสนทางเพศเพราะว่าเราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเรื่องของการทำซินาเนี่ยแพร่หลายมากๆจนกระทั่งเขาไม่มองว่าซินาเป็นซินาเขาไม่มองว่ามันเป็นความผิดมันเป็นความไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาแม้กระทั่งมุสลิมเยาวชนมุสลิมวัยรุ่นมุสลิมหลายคนก็มีพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ถ้าไม่ตอบาตัวจะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังให้ดีเพราะนบีบอกว่าใครก็ตามที่ปกป้องปากของเขาแปลง่ายๆเลยนะปกป้องปากของเขาปกป้องอวัยวะเพศของเขาก็คือไม่สัมสนทางเพศไม่พูดจาสร้างฟิตนะสร้างความเดือดร้อนท่านนบีบอกฉันจะประกันสวรรค์ให้แก่เขาฉันจะประกันสวรรค์ให้แก่เขาเราต้องตระหนักให้ดีนะครับคนจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่ไม่มีมลทินนะจะต้องเป็นคนที่ไม่มีบาปติดตัวนั่นเองเพราะถ้ามีบาปมันไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วครับคนดีเท่านั้นแหละจะได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ระวังคำพูดของเราเราลองดูนะฮะคำพูดของเรานี่สำคัญนะบางคนนี่สังคมไม่ต้องการไปที่ไหนวงแตกที่นั่นนะยังไม่ทันพูดนะด้วยกับวีรกรรมที่เคยสร้างเอาไว้เขาเห็นมาแต่ไกลนี่เขาวงแตกก่อนแล้วเพราะเขาไม่อยากจะสนทนาด้วยเขาไม่อยากจะพูดคุยด้วยหลายคนเนี่ยคำพูดไม่น่าฟังพูดจาหยาบคายพูดจาลามกแล้วก็ชอบนินทาสร้างฟิตนะใส่ร้ายเยอะมีแทบทุกอย่างในสังคมปัจจุบันแต่มุสลิมต้องระวังบอกแล้วมุสลิมเนี่ยแม้กระทั่งเวลาเราฟังเรื่องราวของคนอื่นในขณะที่คุยกันเนี่ยถ้าคุยพาดพิงถึงคนอื่นเราก็ไม่ควรอยู่ร่วมเพราะถ้าเราอยู่ร่วมเนี่ยแน่นอนฮะนั่นคือการนินทาและอาจจะเป็นการให้ร้ายแล้วเราอยู่ร่วมเราโดนด้วยสมรู้ร่วมคิดเราจะบอกว่าเราไม่ได้ไม่แค่ฟังเฉยๆแค่ฟังเฉยๆก็เราอยู่ในวงเดียวกันไงเราพี่น้องลองดูนะว่าเหมือนกับกฎหมายบ้านเราเนี่ยแหละนะเขานั่งเล่นไพ่กันเราไม่ได้เล่นเรานั่งดูเฉยๆเวลาเขาจับหมดแหละเขาจับหมดดังนั้นเราต้องกันตัวเองครับถ้าไอ้วงนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่าไปยุ่งกับมันเขาคุยเรื่องชาวบ้านไม่ต้องไปคุยกับเขาไม่ใช่เรื่องของเราและอย่างเรื่องชาวบ้านคือมันก็บอกว่าเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราฮะแล้วสังคมปัจจุบันมันก็แปลกนะเวลาคุยกันเนี่ยมันมากเลยฮะคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยสนุกหมดอะอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนวิธีการแล้วนะฮะไอ้คุยเนี่ยเขาไม่ได้คุยซึ่งหน้าก็คุยได้ผ่านแชทผ่านไลน์ผ่านตัวหนังสือพอคุยกันไปคุยกันมาพี่น้องจะเห็นเดี๋ยวนี้มีพอเขาโพสอะไรขึ้นมาปุ๊บไอ้คนนี้เข้าไปคอมเมนต์ไอ้คนนี้เข้าไปคอมเมนต์ไอ้คนนี้เข้าไปด่าคนนี้นั่นแหละครับฟิตนะทั้งหมดเลยรับผิดชอบกันไปเพราะอะไรอ่ะเพราะนั่นคือการสร้างฟิตนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่จะต้องมาเจอหน้าเจอตากันเสมอไปแต่ว่านั่นคือความรับผิดชอบนะครับอิสลามสอนให้เราจะต้องรับผิดชอบเดี๋ยวนี้เขาเลยจึงมีกฎหมายหมิ่นประมาทใช่ไหมไอ้ประเภทแบบมือไวปากไวพิมพ์นู่นพิมพ์นี่ด่าเขาหลักการเดียวง่ายๆเลยเพราะไม่ใช่เรื่องของฉันไงแล้วเกิดความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องของฉันก็เลยเม้นคอมเมนต์นั่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างสุดท้ายแล้วมีคดีเห็นไหมครับมีคดีเพราะนั้นมุสลิมเราระวังเรื่องนี้ให้เยอะจะพูดจาให้นึกเสมอว่าถ้าพูดแล้วเกิดประโยชน์แค่พูดถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดนะครับอันนี้คือวิธีการปฏิบัติง่ายๆพอระวังครับว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยมันก็ต้องระวังตัวกันหน่อยนะต่อมาครับเวลาเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันถูกตัดหมดแล้วการงานเนี่ยจบกันฮะพอเราหมดลมหายใจการงานมันก็ไม่งอกแล้วแหละนะแต่ท่านนบียังประกันเอาไว้3อย่างยังบอกเอาไว้3อย่างนะท่านอิหม่ามมุสลิมบันทึกเอาไว้ท่านนบีบอกอิดามาตะอิบนุอาดัมเมื่อลูกหลานของท่านนบีอาดัมเสียชีวิตลงก็คือมนุษย์นั่นแหละครับเมื่อมนุษย์ตายลงเนี่ยอิงกอตออามาลูฮูอิลลามินซาลาซินการงานทุกอย่างเนี่ยจบยุติทำอะไรมาแค่ไหนก็แค่นั้นแหละครับจะละหมาดมากี่เวลาจะทำผลบุญบริจาคอะไรมาก็แล้วแต่จบแค่นั้นพอไม่มีงอกแล้วยกเว้น3อย่างยกเว้น3อย่างที่มันลงทุนไปแล้วนั่นแหละครับแต่ผลมันยังจะต่อยอดไปเรื่อยๆซอดากอตินจาริยาตินซอดากอจาริยาซอดากอจาริยาก็คือซอดากอที่เขาเรียกทานที่มันไหลลินตลอดเวลาไปขุด
ขุดบ่อเพื่อให้คนได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในบ่อสร้างมัสยิดคนได้ใช้ประโยชน์จากมัสยิดสร้างที่พักคนได้ใช้ประโยชน์จากที่พักเหล่านั้นสร้างถนนหนทางคนได้ใช้ประโยชน์จากถนนหนทางเหล่านั้นสร้างโรงเรียนสอนศาสนาคนได้ใช้ประโยชน์จากโรงเรียนเหล่านั้นสร้างสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสาธารณประโยชน์แล้วคนได้ใช้ประโยชน์อยู่ตลอดรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าคนที่บริจาคเนี่ยได้ด้วยคนที่บริจาคได้ผลบุญตรงนี้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าเขาจะตายไปกี่สิบปีแล้วก็ตามนะครับผลบุญก็จะถึงเขาถือว่าเป็นซอดากอฮ์ญาริยะเป็นซอดากอฮ์ที่มันเป็นประโยชน์แล้วมันไหลลินตลอดเวลามันเป็นประโยชน์กับคนอยู่ตลอดเวลาเจ้าของทรัพย์อันนั้นได้บุญตลอดเวลาเหมือนกันเอาอินมินยุนตะฟะอุบิฮีหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์เมื่อกี้บอก3อย่างความรู้เราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปเป็นผู้รู้อุลามะเป็นอาเลมใหญ่โตไม่ต้องครับความรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เมื่อเราเอาไปสอนแล้วเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เช่นไปสอนให้เขาอ่านกุรอานเป็นไปสอนให้เขานมาดเป็นไปสอนให้เขาเข้าใจหลักการศาสนาจะเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราสอนแล้วเขาเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนำซ้ำเขาอาจจะไปส่งต่อด้วยสมมติเราสอนกุรอานลูกเราเขาอ่านกุรอานเป็นพอเราเสร็จแล้วเขาก็ไปสอนลูกเขาต่อไปสอนลูกเขาก็ไปสอนลูกเขาต่อมันก็ต่อเนื่องมาถึงเราด้วยหรือแม้กระทั่งความรู้ในเรื่องราวของทางโลกก็ได้นะครับเช่นเราเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีทำขนมเก่งทำปาท่องโกก็ได้ทำปาท่องโกแล้วก็เอาไปสอนเขาแล้วก็เขาก็เอาไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเขาแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยผลบุญถึงเราด้วยแต่ปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะเวลาเขามีสูตรอาหารสูตรทำขนมอะไรเนี่ยเขาขายมุสลิมไม่ต้องขายแล้วครับเขาขายก็สูตรเป็นหมื่นสองหมื่นกันนะแต่ว่ามุสลิมไม่ต้องขายครับเพราะมุสลิมถือว่าถ้าเราให้เขาไปเนี่ยประโยชน์มันหาเราตลอดมันมากกว่าไอ้สองหมื่นนั่นอีกนะครับเพราะนั้นให้คิดแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาสอนเขาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะบางทีมุสลิมบางคนก็คิดเยอะอีกนะเวลาสอนเข้าไปแล้วกลัวว่าเขาจะไปทำขนมแข่งขายแข่งกับเรากลัวเขาจะได้ริสกีมากกว่าเราพี่น้องคิดง่ายๆครับอัลลอฮุมะลามานี่อะลิมาอาต้อยตาเนี่ยดูอาที่เราอ่านกันอยู่หลังนมาดเนี่ยไม่มีใครห้ามถ้าพระองค์จะให้และไม่มีใครให้ถ้าพระองค์จะห้ามแปลง่ายๆก็คือริสกีใครริสกีมันถูกกำหนดมาแล้วถ้าริสกีเราก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำนั่นแหละครับไม่ต้องไปกลัวว่าใครเขาจะแย่งนะมุสลิมเนี่ยบางทีเรามีหลักการอันนี้ต้องบอกกันตรงๆนะฮะมุสลิมหลายคนเรามีหลักการเฉยๆเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ยับยั้งริสกีแต่เวลาเอาเข้าจริงๆเนี่ยมาขายของแข่งกับเราเราก็คอมเมนต์แล้วคอมเมนต์อีกดีไม่ดีมีเรื่องกันอีกทะเลาะกันอีกทั้งที่เราก็รู้ว่าริสกีเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะเพราะนั้นนึกง่ายๆครับเรามีหลักการแล้วเอามาใช้จริงๆเอามาใช้จริงๆแล้วไม่ต้องไปทะเลาะกันเขาขายเหมือนกับเราก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรฮะเขาถ้าเขาได้ริสกีกันฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าริสกีเขาอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ว่าเขาเอาริสกีเราเปล่านะริสกีใครริสกีมันนึกอย่างนี้นะครับนึกอย่างนี้เพราะนั้นเราจะได้มีความสุขด้วยนะจะได้มีความเป็นพี่น้องด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อมาก็คือวะลาดินซอลีฮินยะดออูละฮูลูกที่ซอแลขอดุอาให้ลูกที่ซอแลขอดุอาให้ไม่ใช่ชื่อซอแลอย่างเดียวนะถ้าลูกชื่อซอแลแล้วมันไม่ซอแลนี่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับซอแลแปลว่าดีนะลูกที่ดีขอดุอาให้ขอดุอาให้ก็คือเราเป็นพ่อเป็นแม่เราตายไปแล้วเรามีลูกให้เรียนศาสนาเข้าใจหลักการของศาสนาเขานมาด5เวลาครบทุกครั้งหลังนมาดขอดูอาให้นึกถึงเราขอดูอาให้นะทำซอดากอฮ์แทนเราทำความดีทั้งหลายเนี่ยมันถึงเราทั้งหมดแล้วล่ะครับเพราะนั้นวะลาดินซอลีฮินยะดออูละฮูลูกที่ซอแลขอดูอาให้อันนี้ดีที่สุดซึ่งเราต้องเตรียมการเอาไว้เองต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เองจะมาพึ่งคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดนะครับคำว่าเตรียมการเตรียมความพร้อมคือตั้งแต่เขาเล็กๆซึ่งเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องให้เขาเรียนศาสนาให้เขาเข้าใจหลักการของอิสลามเพราะอย่าลืมนะยิ่งเด็กปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าพี่น้องไม่สนใจเรื่องศาสนาเขาจะยิ่งห่างไกลศาสนาและจะยิ่งห่างไกลเราเข้าทุกวันเราจะเห็นเนี่ยสังคมปัจจุบันเนี่ยเห็นชัดเจนเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะก้าวร้าวกับผู้ใหญ่มากขึ้นเริ่มที่จะไม่เห็นหัวพ่อแม่เริ่มที่จะไม่สนใจพ่อแม่เริ่มที่จะมองว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นแค่ทางผ่านของชีวิตเฉยซึ่งอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นอิสลามบอกว่าถ้าจะเข้าสวรรค์โดยไม่ผ่านคนเหล่านี้เป็นไปไม่ได้นี่คือหน้าที่ครับเพราะนั้นเราต้องปลูกฝังเขาเตรียมความพร้อมให้กับเขา
สังคมปัจจุบันค่อนข้างอันตรายนะฮะสื่อเนี่ยตัวเสี่ยมเลยนะทำให้เยาวชนทำให้คนเนี่ยมีจิตใจที่ออกห่างกับศาสนามากขึ้นเพราะนั้นเราต้องปกป้องให้เยอะๆนะครับถ้าเราอยากจะได้ลูกที่ซอแล้วก็ต้องให้เขาอยู่กับหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอย่าชะล่าใจนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นมุสลิมแล้วลูกเราก็เป็นมุสลิมแล้วก็น่าจะเป็นคนดีแล้วไม่แน่หรอกครับไม่แน่ถ้าเราไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับเขาเตรียมความพร้อมในเรื่องราวของการให้เรียนศาสนาดูอากำกับไปด้วยดูอาควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เขาได้อยู่คันลองให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารักษาปกป้องเขาเขาจะได้มีโอกาสเป็นวะละดินซอลิหินซึ่งนี่คือความภาคภูมิใจของพ่อแม่ทุกคนแน่นอนนะครับต่อมาครับอีกหะดีษนึงท่านอิหม่ามบุคอรีมามุสลิมรายงานอีกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเราเข้าสวรรค์เนี่ยมันก็จะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปัจจัยที่เราสร้างเอาไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ถ้าอยากจะได้คุมทรัพย์ในสวรรค์ล่ะความมั่งคั่งในสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ก็คือให้เราได้กล่าวประโยคนี้บ่อยๆลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังอำนาจใดๆไม่มีความสามารถใดๆนอกจากด้วยกับพระองค์เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นไปได้ไม่ใช่เพราะเราหรือใครแต่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเป็นการเตือนสติเป็นการตอกย้ำถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลละละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลละไม่มีพลังอำนาจใดๆนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเราคือกล่าวบ่อยๆนะฮะกล่าวประโยคแบบนี้บ่อยๆละเฮาละวะลากูตะอิลลาบิลละเป็นการเขาเรียกนอกจากเป็นการเตือนสติตัวเราเองนำซ้ำมันจะเป็นการสะสมไว้ซึ่งเขาเรียกขุมทรัพย์ในสวรรค์ให้เราได้มีปัจจัยมีเสบียงในสวรรค์เวลาเราได้มีโอกาสเข้าสวรรค์นี่คือทรัพย์สินของเรานี่คือเสบียงของเรานะครับประการต่อมาครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมอีกเหมือนกันถ้าหากว่าเราทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผลบุญมันก็จะเหมือนกับการยืนละหมาดเขาเรียกผลบุญเหมือนกับการยืนละหมาดในยามค่ำคืนก็คือกิยามุลเลนนะอันนี้เป็นลักษณะที่มันเกี่ยวข้องกับคนที่จะเข้าสวรรค์ นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันศ็อลลัลอิชาฟีญะมาอะตินใครที่ละหมาดอิชากับญะมาอะห์กะอันนะมากอมานิสฟัลไลลิเหมือนกับว่าเขาได้ละหมาดทั้งคืนแล้วนะวะมันศ็อลลัซุบฮะฟีญะมาอะตินกะอันนะมาศ็อลลัลไลลิกุลลิฮิส่วนใครก็ตามที่ละหมาดซุบฮ์ด้วยนะซุบฮีเหมือนกับการละหมาดทั้งคืนเมื่อกี้ละหมาดอิชาก็คือครึ่งคืนก่อนนะครับละหมาดอิชากับญะมาอะห์ผลบุญเหมือนการละหมาดครึ่งคืนถ้าละหมาดซุบฮีด้วยพร้อมกับญะมาอะห์ได้ทั้งคืนเลยอันนี้เราวาฮูมุสลิมพูดง่ายๆว่าหะดีษบทนี้เนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการละหมาดญะมาอะห์ในเวลาอิชาและเวลาซุบฮีเป็นการเฉพาะคือละหมาดญะมาอะห์ในเวลาอื่นเนี่ยก็มีตัวบทของเขาอยู่แล้วแต่ว่า2เวลานี้เนี่ยมันจะเป็นเวลาที่มีผลบุญมากกว่าปกติ ถ้าญะมาอะห์พร้อมกับนมาดอิชาพร้อมกับญะมาอะห์นมาดฟัญญัตหรือนมาดซุบฮีพร้อมกับญะมาอะห์ผลบุญเนี่ยเหมือนกับการถือศีลเหมือนกับการยืนละหมาดทั้งคืนนะเหมือนกับการยืนละหมาดทั้งคืนเหมือนกับกิยามุลไลนั่นแหละครับการยืนละหมาดในเวลากลางคืนนั่นเองซึ่งพอเรามาดูผลบุญของการละหมาดกิยามุลไลก็มีผลบุญที่มากกว่าปกติเพราะเป็นเวลาที่ชาวบ้านเขาหลับกันเป็นเวลาที่หลายคนเขานอนหลับกันอยู่แล้วเราตื่นขึ้นมามาละหมาดตะฮัจญุดน่ะคิดดูนะฮะตื่นมาตีสามอย่างเงี้ยชาวบ้านหันไปดูซ้ายขวาก็ปิดไฟกันเงียบแต่เราตื่นมาเพื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นการวัดอีหม่านของเราเพราะนั้นผลบุญมันจึงได้เยอะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วเรามาทำแบบนี้ผลบุญมันก็ได้เหมือนกันเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกันเอาไว้ให้นั่นเองเห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่ไล่เรียงมาให้ท่านพี่น้องได้รับทราบเนี่ยนี่คืออัสฮาบุญญันนะฮูนฟาอิซูนครับนี่คือชาวสวรรค์ที่ถือว่าจะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จ
ก็หวังนะครับว่าเราจะได้เอาสิ่งเหล่านี้แหละครับไปปฏิบัติไปทำเพื่อให้เราได้มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์เพราะแน่นอนเป้าหมายสูงสุดของผู้ศรัทธาทุกคนคือการได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการอะไรเลยคงเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีขั้นตอนและมีแนวปฏิบัติซึ่งก็ไล่เรียงให้ท่านพี่น้องได้รับทราบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาริฟีนเจสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม